สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านหลังจากสถานการณ์เมื่อวานนั้นเกิดการตุ้มตุ้มตั้มตั้มนะครับท่านผู้ชมจะพูดตรงๆนั้นก็ไม่ได้เดี๋ยว YouTube จะจับอีกนั้นโดยตอนนี้ผมก็ยังคงไลฟ์สดไม่ได้ครับท่านก็ส่งผลให้สะเทือนใจเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้นั้นวาเลนไทน์นี่ว่าลืมไปเลยโดยแฮปปี้วาเลนไทน์ด้วยครับทุกท่านโดยผมก็มีนัดจะออกไปเที่ยวกับสาวนะครับท่านแต่เผอิญสาวนั้นแย่งกันอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวตอนนี้แต่แย่งกันที่ว่านั้นคือแย่งกันไม่เอาผมก็เลยสะเทือนใจแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านโดยตอนนี้นั้นแฮชแท็กของเทรนด์ทวิตเตอร์นั้นรู้สึกว่าพุ่งกูดนะครับท่านผู้ชมอย่างชวนหน้าตาปีกันเลยทีเดียวคือแฮชแท็กตำรวจกระทืบหมอนะครับท่านโอ้ยกูพูดไปแล้วจะเป็นไรไม่ว่าเนี่ยโดยตอนนี้มีการรีทวิตไปแล้วกว่า 1,470,000 ทวิตนะครับท่านผู้ชมแล้วก็รองลงมานั้นคือแบรนด์ไทยรัฐครับท่านโดยสืบเนื่องจากการชุมนุมเมื่อวานนั้นแล้วก็ได้มีผู้บาดเจ็บหลังจากที่มีเสียงตุ้มๆลำตามนั้นก็มีทีมหมอนะครับท่านเข้ามาแล้วก็ได้เกิดปรากฏการณ์ครับท่านเป็นคลิปเลยหวังว่าท่านทั้งหลายนั้นคงจะได้เห็นแล้วเพราะว่าผมนั้นจะเอามาลงก็กลัวที่จะโดนระงับอีกนะนะครับผู้ชมก็ส่งผลให้ผมนั้นไม่กล้าที่จะเอามาลงครับท่านเพราะว่าตอนนี้โดนแบนไปรอบนึงแล้วนั้นนะครับท่านโดยแฮชแท็กตำรวจกระจุดๆหมอนั้นขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างหนักหน่วงแล้วตอนนี้โดยมีบางใจความบอกว่าสรุปได้ว่า1ตำรวจสลายการชุมนุมไม่ถูกขั้นตอน2ตำรวจใช้นักเลงปะทะมวลชน3ตำรวจใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุแล้วก็4ตำรวจจับคนไปคุมตัวนอกพื้นที่ไม่ถูกกฎหมายแล้วก็5ตำรวจรู้ว่าผิดแต่ไม่ยอมรับผิด6โอ้ยทำไมมันเยอะวะตำรวจคมขู่ถ้าจะเอาผิดจะยัดคดีแฮชแท็กตำรวจกระจุดๆหมอนะครับท่านแล้วก็แฮชแท็กม็อบ13กุมภานั้นก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวคือฮาอย่างหนักนะครับท่านหลังจากที่ได้มีคลิปภาพหลายๆช่วงเลยนะครับท่านโดยนึกว่ามีแค่มุมเดียวแต่ที่ไหนได้มีหลายมุมเลยโดยก็ได้มีข่าวออกมาต่างๆนานาครับท่านโดยเฉพาะจากสื่อไทยรัฐนั้นตอนนี้ก็โอ้ยไม่รู้ว่าจะยินดีด้วยดีหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นข่าวที่น่ายินดีหรือเปล่าโดยตอนนี้ครับท่านขณะที่ผมกำลังอัดแถลงการอยู่นี้จากตำรวจกะจุดๆประชาชนตอนนี้แฮชแท็กแบนไทยรัฐขึ้นมาแทนแล้วเว้ยเฮ้ยนะครับท่านผู้ชมส่วนตำรวจนั้นอยู่ข้างล่างนี้แต่ว่าผมไม่สามารถให้ท่านเห็นได้เพราะว่าเดี๋ยว YouTube จะจับติดอีกนะครับท่านก็ต้องขอโอ้ยเริ่มจะเห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้แฮชแท็กแบนไทยรัฐก็ตามมาติดๆครับท่านสาเหตุที่แบนนั้นเพราะอะไรโดยท่านต้องฟังครึ่งหูให้หูครึ่งนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้บอกให้ท่านไปแบนแต่อย่างใดโดยจากการพาดหัวข่าวครับท่านโดยจากไทยรัฐนิวผู้ชุมนุมบางส่วนยังไม่ยอมกลับปาสิ่งของขายตุ้มตุ้มตามตามปิงปองใส่เจ้าหน้าที่เป็นระยะล่าสุดมีการกระชับพื้นที่จับมวลชนไปบางส่วนนะครับท่านโดยเสียงบึมดังเป็นระยะเสียงบึมดังต่อเนื่องผู้ชุมนุมบางส่วนไม่ยอมกลับปาสิ่งของขายตุ้มตุ้มตามตามใส่ตำรวจครับท่านโอ้ยก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้ก็ล่าสุดเคลียร์พื้นที่แล้วจับผู้ชุมนุมได้บางส่วนขณะที่ตำรวจเจ็บ15นายกระชับพื้นที่นะครับท่านแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่เข้าข้างประชาชนทั้งหลายเลยโดยได้มีการออกมาบอกว่าตำรวจนั้นบาดเจ็บอย่างงู้นอย่างนี้นั้นก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยตอนนี้ติดอันดับเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ1แล้วเว้ยเฮ้ยแฮชแท็กแบนไทยรัฐสื่อไทยในอดีตกับปัจจุบันนะครับท่านก็หมายถึงสื่อหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นรูปดาวแล้วก็สยามข้างหลังนั้นก็ไม่ทราบว่าสื่ออะไรเหมือนกันนะอย่ามาเอาเรื่องส่วนอันนี้แฮชแท็กแบนไทยรัฐถ้าเจอไทยรัฐในม็อบฝากด้วยนะคะโหไล่ให้หมดอุ้ยตายแล้วอย่าไปทำอย่างนั้นนะอย่าไปทำอย่างนั้นนะนะครับท่านโดยหลังจากที่มีการพาดหัวข่าวม็อบราษฎรปะทะตำรวจยิงแก๊สที่ทำให้อะไรไหลสักอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมกระเจิงก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวครับท่านโดยให้เห็นได้เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่อะไรเดี๋ยวผมจะโดนแบนเข้าไปอีกนั้นก็ต้องรีทวิตก่อนครับท่านโดยหนังสือพิมพ์หัวเขียวเขียนพาดหัวไม่เคยแผ่วไม่ทิ้งไปลายเขียวหลังจากงานจบคือสื่อมีค่าแค่ห่อผ้าทำไมอุ้ยทำไมมันโดนใจแบบนี้นะก็ไม่แน่ใจนะครับท่านเดี๋ยวจะมาแถลงอีกทีส่วนวันนี้แฮปปี้วาเลนไทน์นั้นก็ไม่รู้ว่าจะแฮปที่นี่หรือว่าจะแฮปปี้ที่อื่นนั้นก็สุดแท้แต่
แต่ม็อบราษฎรครับท่านประกาศว่าจะกลับมาอีกทีในวันเสาร์หน้าซึ่งก็คือวันเสาร์ที่20นั้นหากยังไม่มีการปล่อยตัวแกนนำทั้ง4นั้นโดยถึงแม้ว่าการชุมนุมจะยุติลงไปแล้วซึ่งได้มีประกาศออกมาจากกลุ่มราษฎรว่าจะกลับมาเจอกันอีกทีในวันที่20นะครับท่านซึ่งก็คืออีก7วันหลังจากนี้หากยังไม่มีการปล่อยตัวเพนกวินสมยศอานนท์นำพาและก็หมอลำแบงค์ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าได้มีการสั่งขังระหว่างพิจารณาคดีก็แปลว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง4คนจะถูกขังไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีเสร็จซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าการพิจารณาคดีครั้งที่1นั้นจะเริ่มเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ว่าการพิจารณาคดีจะใช้เวลากี่วันและไม่รู้ว่าจะดำเนินไปอีกกี่ปีนะครับท่านผู้ชมหมายความว่าถ้าเกิดสมมติคดีนี้ดำเนินไปถึง3ปี4ปีหรือว่า7 8ปีนั้นก็จะอยู่ในคุกอย่างชั่วนาตาปีเลยครับท่านโดยราษฎรนัดชุมนุมอีกวันเสาร์ที่20กุมภาซึ่งก็คือวันเสาร์หน้านี้นะครับท่านจี้หยุดขังระหว่างรอพิจารณาคดีเหยื่อ112ก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้#ตำรวจกระทืบหมอนั้นก็ได้กระจายไปในวงกว้างอย่างชั่วนาตาปีแล้วนะครับท่านผู้ชมเราไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วครับท่านแล้วก็ได้มีการเปิดแชทนะครับท่านผู้ชมของตำรวจบางคนนั้นโดยข้าราชการสำนักการระบายอะไรสักอย่างนั้นกรุงเทพมหานครคอมเมนต์ใช้คำว่าน่าจะโดนกระนะครับท่านให้กบปากขณะนี้ยังไม่มีประชาชนไปแจ้งความดำเนินการทางวินัยจบการรายงานข่าวก็อันนี้เป็นแจ้งเข้ามาอีกอันหนึ่งนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางเชยเอมครับท่านโดยเชยเอมก็ได้บอกว่าเป็นนางงามคนแรกที่โดนแก๊สน้ำตาตอนนี้นั้นก็เลยส่งผลให้โดนครับท่านแต่โดนที่ว่านี้คือกำลังเลื่อนอยู่นะครับท่านผู้ชมเจอแล้วครับท่านโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมเชิญเอมให้ปากคำหลังโพสต์โดนแก๊สน้ำตายันตำรวจไม่ได้ใช้นะครับท่านผู้ชมตำรวจไม่ได้ใช้นะสงสัยประชาชนหลายใช้หรือเปล่านั่นก็ไม่น่าจะใช่นะเว้ยเฮ้ยเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นสินค้าควบคุมวัตถุควบคุมนะครับท่านไว้ใช้ในทางราชการทหารตำรวจอย่างเดียวนั้นแล้วก็แม้แต่เสื้อเกาะนั้นเรายังใส่ไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีความผิดทางกฎหมายโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมเชิญให้ปากคำเพื่อเป็นประโยชน์ทางคดีหลังโพสต์โดนแก๊สน้ำตายันตำรวจไม่ได้ใช้แล้วใครใช่บอกมานะไม่ใช่ไม่มีแจ้งเหตุการณ์ชุมนุม13กุมภาพันธ์นะครับท่านผู้ชมอุ้ยเปิดมาเจอต้าวิชัยอีกแล้วส่วน Lazada ทำไมพอปรากฏข่าวแล้วมันชอบเด้งมาว่าเนี่ยเดี๋ยวบล็อกเลยนะแต่ยังไม่บล็อกตอนนี้นะครับท่านเพราะตอนนี้ยังต้องแถลงข่าวก่อนโดยพลตำรวจโทอะไรวะเนี่ยโอ้นะครับท่านโดยเบื้องต้นประกาศได้ทราบว่าการชุมนุมดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดตามพรบ.โรคติดต่อและพรก.ฉุกเฉินซึ่งมีกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ 1,000 คนได้ทำกิจกรรมต่อเนื่องและปิดเส้นทางจราจรเพื่อไม่ให้สามารถสัญจรได้นะครับท่านก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยหลังจากที่ได้มีการประกาศยุติการชุมนุมของเหล่าแกนนำไปแล้วนั้นก็ได้มีราษฎรบางส่วนครับท่านที่ยังไม่ได้กลับนั้นแล้วก็รู้สึกว่าได้มีปะทะนะครับท่านไม่ทราบว่าจากกลุ่มใส่เสื้อจุดๆหรือเปล่านั้นบริเวณที่แห่งหนึ่งนั้นแล้วก็เกิดการล้อมกูนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยนึกว่าจะโดนกระอะไรสักอย่างแล้วแต่ก็ไม่โดนนะครับท่านสรุปคือคุมตัวไปที่สน.ก็เรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนั้นเราต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับท่านผู้ชมจะไม่ใกล้ชิดนั้นไม่ได้เลยโดยมาดูกันที่#ตำรวจกระจุดหมอกันหน่อยนะครับท่านโดยช่วงนี้ผมทำคลิป YouTube นั้นบอกตรงๆครับท่านว่าระแวงไปหมดแล้วโดยจะเอาคลิปอะไรมาลงมาประกอบนี้ทีแรกก็อยากจะเอาคลิปมาประกอบนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากลัวจะผิดหลักเกณฑ์ของชุมชนอีกของ YouTube นี้ช่องก็อาจจะโดนปิดไปได้ครับท่านส่วนมาที่#ตำรวจกระจุดๆหมอช่างแม่มันอ่านไปก่อนดีกว่าเว้ย#ตำรวจกระทืบหมอติดเทรนด์ Twitter เช้านี้หลังชาวเน็ตแชร์คลิปโดยทีมแพทย์โดนล้อมนะครับท่านโดยจากวันนี้กลุ่มราษฎรจัดกิจกรรมนับ1ถึงล้านคืนอำนาจให้ประชาชนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวานนี้เวลาบ่าย3นั้นโดย4แกนนำได้มีการกิจกรรมต่างๆก่อนที่จะมีการยุติในเวลา4ทุ่ม22นาทีโดยใน Twitter ได้มีการแชร์คลิปและภาพพร้อมกับระบุว่าทีมแพทย์โดนกะจุดๆๆนะครับท่านบาดเจ็บสาหัสนั้นโดยล่าสุดในวันนี้ครับท่าน Twitter เมื่อเวลา 7:40 ตำรวจกะจุดประชาชนเอ้ยกระทืบหมอนั้นพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยตอนนี้ก็ยังพุ่งอยู่ครับท่าน
แต่ว่าเมื่อกี้นั้นแบรนด์ไทยรัฐเพิ่งโดนแซงไปนะครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปด้วยผมอยากจะกดภาพให้ท่านดูอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวแต่ว่าไม่มันจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับท่านก็แนะนำให้ท่านเข้าไปใน Twitter ท่านก็จะได้เห็นอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวส่วนแฮชแท็กแบรนด์ไทยรัฐนั้นที่มาก็อย่างที่แถลงเรียนบอกไปแล้วนะครับท่านโดยมีการพาดหัวในทั้งในข่าวในอะไรนี้ดูเหมือนว่าจะเข้าข้างตำรวจนั้นผมก็ต้องกลับไปแฮชแท็กแบรนด์ไทยรัฐอีกครั้งครับท่านโดยได้โปรดอย่านิ่งเฉยเพียงเพราะคุณไม่ได้เดือดร้อนช่วยกันเถอะเสียงของคุณมีค่านะครับท่านทุกวันนี้คือข่าวจาก Twitter ยังดูเชื่อถือกว่าข่าวในทีวีแฮชแท็กแบนไทยรัฐแฮชแท็กตำรวจกระทืบหมอโอ้มากมายก่ายกองแล้วครับท่านเลิกได้แล้วนะคะพาดหัวข่าวแบบนี้พาดหัวข่าวไร้จรรยาบรรณมากผิดจริยธรรมร้ายแรงนะเอ้ไม่ใช่อุ๊ยตายแล้วจำผิดคนครับท่านผิดจริยธรรมร้ายโอ้ยกัดลิ้นผิดจริยธรรมร้ายแรงนั้นคนละคนกันนะครับท่านโดยเลิกได้แล้วนะคะพาดหัวข่าวแบบนี้พาดหัวข่าวได้ไร้จรรยาบรรณมากเลิกนำเสนอข่าวแบบบิดเบือนสักทีตอนแรกดูข่าวไทยรัฐทุกวันดูทุกรายการพอมาเจอแบบนี้คิดเลยว่าต้องหันกลับไปดูช่องอื่นแล้วมาช่องนัดวิวก็ดีนะอ๋อยังไม่มีอีกแล้วโดยทิ้งให้อีไทยรัฐมันนอนอยู่ตรงนี้แล้วไหมโอ้แฮชแท็กแบนไทยรัฐนะครับท่านโดยภาพที่ออกมานี้ปาผู้ควันเข้าไปในแนวโล่ตำรวจนะครับท่านอันนี้ก็สื่อจากไทยรัฐออกมานะครับท่านผู้ชมแต่บังเอิญว่าภาพมันไม่ชัดครับท่านก็แนะให้ไปเปิดทวิตเตอร์นะครับท่านผู้ชมแบนไทยรัฐท่านก็จะเห็นอย่างชั่วนาตาปีเลยทีเดียวโดยปาผู้ควันเข้าไปในแนวโล่ตำรวจอันนี้เป็นการพาดหัวของสื่อไทยรัฐนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปส่วนสื่อเคียงข้างม็อบมาตลอดทั้งยังรายงานมุมมองทางฝั่งผู้ชุมนุมด้วยนั้นแล้วก็มีนะครับท่านก็คือข่าวสดครับท่านหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมทางไหนว่าอ๋อแล้วก็ The Reporter ของพี่เอ็มถาปณีครับท่านแล้วก็อีกอันนึงก็ Voice TV นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพบกับผมศิโรจน์ค้ามไพบูลย์โอเวอร์วิวแล้วก็ประชาไทยครับท่านโดยเมื่อวานอาจารย์ศิโรจน์นั้นก็ได้ทำการแถลงเรียนไขสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มยันจบเลยนะครับท่านก็เรียกว่าเดินหน้าแล้วติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยระหว่างที่แกนำจะเข้าไปที่ศาลหลังเมืองนั้นก็ได้บอกว่าให้เข้าไปได้แค่4คนแล้วก็1ในสื่อที่ได้เข้าไปด้วยนั้นนะครับท่านอันนี้ไม่ทราบว่านอกเหนือจากผู้ชุมนุมหรือเปล่านั้นก็มีอาจารย์ศิโรจน์ได้เข้าไปด้วยนั้นนะครับท่านก็ได้มีการสาธิตนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นการสาบอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยมีการขอน้ำครับท่านว่าแล้วกูก็กินก่อนโอ้ยอร่อยเว้ยโดยขอน้ำนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ครูใหญ่ขอนแก่นนั้นก็ได้กล่าวเหมือนกับว่าเป็นอะไรสักอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมมนต์ดำหรือเปล่าไม่แน่ใจนั้นขอให้เทวามาอภิบาลม็อบราษฎรนะครับท่านโอ้ยสับสูงใช้ไม่ถูกแล้วก็ได้มีการเทน้ำนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับจะเป็นการเทน้ำสาบานหรือว่าเทการกวดน้ำหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านส่วนใครที่กำลังคิดถึงศิระนะครับท่านโดยศิระเจนจาคะคนนี้นี่เลยหลังจากที่ได้ออกมามีปัญหากับเก่งการลุนนะครับท่านก็ตอนนี้ก็ได้ออกมาหาซีนอีกแล้วครับท่านหลังจากที่เมื่อช่วงนาตาปีนั้นได้ไปเคยไปกลางที่ภูเก็ตนั้นโดยศิจ้าครับท่านบรรณาม็อบราษฎรสุดถอยตากาดไปกลางถึงภูเก็ตเลยนะไม่ใช่นี่หว่าโอ้ยตายแล้วตาฝาดไปกลางถึงภูเก็ตนั้นคนละคนครับท่านโทษทีอันนี้ไม่ใช่โดย MGR ส่งเข้ามาศิลปนามม็อบราษฎรสุดถอยดากาดหัดใช้สมองคิดใครคือคนได้ประโยชน์ที่สุดหากมีประชาชนบาดเจ็บแล้วก็ต่อเต่าสลายยักษ์นั้นนะครับท่านผู้ชมก็ยังคงไม่ทิ้งลายครับท่านก็ยังคงออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมเกาะซีนอย่างชั่วนาตาปีต้องลุ้นว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรให้มันพ้นส.ส.ไปหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจแต่ดูเหมือนว่าคนที่จะเดือดร้อนตามกันนะครับท่านอาจจะไม่ใช่แค่สิจ้าแต่เพียงผู้เดียวแล้วแต่คือปรินาไกรทองใช่ไหมวะอ๋อเอ้ยโทษทีจำผิดมาจากนิกกี้นะฉัตรนะครับท่านอันนี้ไก่คุบโดยปรินาใครกังวลคดีลูกป่าทีมกฎหมายรับไม่คุ้นผิดจริยธรรมคนแรกตามรัฐธรรมนูญ60นะครับท่านคิดเอาดูเถิดนะครับท่านผู้ชมว่าต้องเก่งแค่ไหนนั้นเป็นได้ถึงคนแรกนะครับท่านที่โดนคดีแบบนี้โดยคดีจากปปช.ที่ชี้มูลมานั้นผิดจริยธรรมธรรมดายังพอทนอันนี้ผิดจริยธรรมร้ายแรงอ่ะโดยเมื่อถามถึงความกังวลของตำแหน่งส.ส.ปรินากังวล
วลหรือไม่ก็ได้มีการตอบต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมว่าไม่กังวลด้านนางสาวปรินาให้สัมภาษณ์ตอบคำถามสั้นๆว่าลุกป่าทำไมวะไม่ใช่ก็ให้ว่าไปตามกระบวนการทางกฎหมายเป็นหน้าที่ของทนายความเพราะเรื่องกำลังส่งศาลฎีกาและเมื่อถามต่อว่าขณะนี้ใครกังวลบ้างหรือยังนางสาวปรินากล่าวว่าคลายบ้างแล้วครับท่านก็แน่ว่าหลังจากคลายกังวลเสร็จแล้วก็น่าจะคลายมาออกจากสสตามที่ป่าชายทั้งหลายออกมาแสดงความคิดเห็นหรือเปล่านั้นผมก็ไม่อาจทราบได้นะครับท่านส่วนโพครับท่านอันนี้สนุกแจ้งเข้ามาโดยยังมีประชาชนหลายภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นพวกสลิ่มลอดช่องหรือเปล่านั้นโดยเชื่อว่ามีคนอยู่เบื้องหลังม็อบราษฎรโดยประชาชนเชื่อมีม็อบหนุนหลังม็อบราษฎรมองเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลนิดาโพกูไม่แปลกใจแล้วนะครับท่านตอนแรกนึกว่าซูเปอร์โพนิดาโพประชาชนเชื่อมีคนอยู่เบื้องหลังม็อบราษฎรมองเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลเท่านั้นนะครับท่านก็ออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมไม่เหมือนกับไอ้ม็อบเมื่อปี57เป่านกหวีดชั่วนาตาปีนั้นก็ได้เดินไปตามตูดของชายคนหนึ่งนะครับท่านซึ่งมีคดีบ้าบวคอแตก 4-01 อยู่นั้นก็เล่นอิดบีไปก่อนอันนี้ก็ข่าวช่อง8อีกแล้วศิระบรรณาม็อบราษฎรสุดทอยดาการครับใช้สมองคิดอุ้ยมันหมายถึงตัวมันเองหรือเปล่าวะเนี่ยผมก็ไม่อาจทราบได้นะครับท่านสุดทอยโอ้กลางด้วยนี่ว่าโอ้ยเป็นใครกันวะเนี่ยไม่ทราบว่าคุณศิระหมายถึงใครนะครับท่านประนามม็อบสุดถอยโอ้ดีนะครับท่านที่ผมหันมาอ่านตัวหนังสือก่อนนั้นไม่งั้นผมจะคิดว่าเฮ้ยมันว่าตัวเองหรือเปล่านั่นก็ไม่น่าจะใช่นะครับท่านก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่ามันจะล่วงกูดลูดกาวไปหรือไม่นั้นโดยศิระได้ออกมาบอกว่าถ้าเกิดสมมติเก่งการุณโดนหลุดจากสสนะครับท่านจะส่งเมียลงสสแทนครับท่านโดยศิระเผยเตรียมส่งเมียลงสสหากการลุ้นโหสกุลหลุดสสเขตดอนเมืองก็โดนเก่งการลุ้นครับท่านได้ออกมาสวนแบบเขาเรียกว่าระดับชนชั้นฉลาดนะครับท่านผู้ชมชาตินิยมกับชนชั้นกลางนั้นมันคนละชั้นกันหรือเปล่านะผมก็ไม่อาจแน่ใจโดยศิระนะครับท่านสสบัตรเขย่งไม่ใช่สสกทมพลังประชารัฐเตรียมส่งเมียลงเลือกตั้งโอ้โหแม่งมึงไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลยนะครับท่านโดยเตรียมส่งเมียลงเลือกตั้งหากเก่งการลุ้นหลุดสสเขตดอนเมืองโหยหอกมึงก็รอไปอีกนานนะบอกไม่มีจับบงขายคุณสมบัติลงเลือกตั้งเตือนฝ่ายค้านอภิปรายพาดพิงสถาบันลุกประท้วงทันทีอ๋อต้องรีบลุกประท้วงถูกต้องแล้วคุณศิระอุ้ยปรบมือรีบประท้วงก่อนที่จะไม่ได้ประท้วงนะเว้ยเฮ้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนกรณีเสรีพิสุทธิ์เจอกันชาตินี้ไม่พอจะตามไปเจอยันชาติหน้าครับท่านโดยยมบาลผู้ควบคุมกระทะทองแดงและต้นงิ้วติดต่อมาแล้วนะครับท่านว่าตอนนี้หนามของต้นงิ้วที่เคยทู่ไปนั้นตอนนี้ก็กลับมาเป็นปกติแล้วครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปว่าใครจะได้ลงไปในนั้นก่อนโดยก็ไม่ได้ไปถามพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เลยนะครับท่านหลังจากที่ศิระนี้ออกมาบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรไปนั้นจะไม่ไปเผาผีจะไม่ไปงานศพของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ส่วนปรินานั้นตัดไปก่อนนะครับท่านเพราะว่านั้นโอ้ยสัมปทานงานศพค่อนข้างเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยได้บอกว่าจะไม่เผาผีกับเสรีพิสุทธิ์ผมก็นั่งนึกเอ้ยถ้าผมเป็นเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านถ้าคำพูดนี้จะสะเทือนใจผมได้ก็คือว่าพ่อมาบอกผมเฮ้ยถ้าเกิดกูไปอะไรไปไม่ต้องมานะแบบนี้นะครับท่านถึงจะเรียกว่าน่ากลัวแล้วก็น่าสยองพองก้าวแต่ศิระเป็นใครวะเนี่ยพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์สงสัยนะครับท่านมึงจะมาไม่มาก็เรื่องของมึงนะไอ้หอกหักใช่ไหมวะอ๋อต้องติดตามต่อไปว่าจะมีอยู่หรือเปล่านั้นนะครับท่านโดยรายการของเราเป็นรายการสบายๆครับท่านพูดแล้วก็เป็นไงยิ้วจุกรูอันนี้ก็แกะทนายเดชามาหน่อยสวัสดีด้วยครับทนายโดยขอยืมยิ้วจุกรูมาใช้สักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านส่วนอันนี้เลื่อนผ่านมาเจอปรินามึงอย่าเพิ่งตายไอ้ไม่ใช่ปรินารับคลายกังวลคดีลูกป่าทีมกฎหมายเผยไม่คุ้นโดนชี้มูลผิดจริยธรรมคนแรกตามรัฐธรรมนูญ60ครับท่านก็ยกให้เป็นบุคคลที่ล้ำสุดๆนะครับท่านผู้ชมมาก่อนการเวลากันเลยทีเดียวสำหรับเอปรินานั้นแล้วก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านว่าโอ้โหเดี๋ยวเปิดผลโพลคนคิดอย่างไรกับม็อบ3นิ้ว 65.25% เชื่อมีผู้อยู่เบื้องหลังอันนี้จากโพสต์ทูเดย์ครับท่านต้องเตือนไว้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเป็นสื่อไอ้นั้นโดยนิดาโพสต์เผยสำรวจคน 65.25% เชื่อมีผู้อยู่เบื้องหลังกลุ่มม็อบราษฎรที่หากต่อสู้ไปตามวิถีทางแบบประชาธิปไตย
แต่แสดงออกถึงการเอาแต่ใจไม่เคารพกฎหมายครับท่านไปไม่ถูกเลยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องให้ดูแบบนี้ไปเรื่อยๆครับท่านโดยสถานการณ์ของช่องนั้นยังกลับมาไม่ปกติดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ถ่ายไว้ตอนกี่โมงวะเนี่ยก็เวลาตามนี้เลยครับท่าน16:01 นเดี๋ยวผมก็จะต้องรีบเอาไปลง YouTube อยู่นั้นโดยมันก็ยังไม่ปลดล็อกการไลฟ์สดของผมนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยหากมีสถานการณ์เร่งด่วนเดี๋ยวจะมาจัดแจงแถลงไขอีกรอบกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางหากชอบคลิปนี้ขณะนี้ถ้ากำลังรับฟังข่าวจากที่ไหนนั่นก็สุดแท้แต่ท่านเลยจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีนะครับท่านผู้ชม